สวัสดีครับพบกับรายการ CATF CIMB Corporate Day นะครับวันนี้เราก็จะพามาแนะนำกับหุ้นน้องใหม่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีนะแล้วอยู่ในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับกับทางด้านคุณพีระเดชนะครับสุวรรณภาสีท่านเป็น CEO ของบริษัท Gratitude Infinite นะฮะหรือว่าตัวย่อว่า GIFT นะครับ GIFT นั่นเองนะสวัสดีครับคุณพีระเดชครับสวัสดีครับครับก็อยากจะให้คุณพีระเดชเล่าคร่าวๆนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตัวbusiness model ของตัวบริษัทนะผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อให้นักลงทุนพอเข้าใจภาพกว้างๆนิดนึงก่อนครับก็ GIFT นะฮะเป็นชื่อย่อชื่อเต็มก็คือ Gratitude Infinite นะฮะเราตั้งมาสักประมาณ 18-19 ปีนะครับเริ่มต้นของการทำธุรกิจเราทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางครับตอนนี้ก็เรียกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาก็พัฒนาตัวพอร์ตโฟลิโอนะฮะเป็นเครื่องสำอางซะประมาณสัก 70% นะครับอีก 30% ก็เป็นทั้งเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์งานเคลือบผิวต่างก็เรียกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในการกระจายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์พวกนี้นะครับไปในหมวดของสกินแคร์ด้วยเครื่องสำอางด้วยนะครับอันนั้นเป็นธุรกิจที่ดั้งเดิมเลยนะครับ3ปีที่แล้วมันก็มีพัฒนาการต่อนะครับเราก็ไปซื้อโรงงานมาโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานซัพพลีเมนต์นะครับพัฒนาไปมานะครับซัพพลีเมนต์ไม่ค่อยได้ทำหรอกนะเริ่มได้พัฒนาสินค้าที่เป็นฟอร์มูลเลตเป็นสูตรของเราเองขึ้นมานะครับโดยเอาไปขายให้กับโรงงานเกี่ยวกับเป็น SME ที่เป็นร้านเล็กๆนะครับเกี่ยวกับสกินแคร์ต่างๆนะครับก็เริ่มทำหลักๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผลตอบรับก็ทำได้ดีนะครับมันก็เท่ากับว่าเป็นการต่อยอดจากเบสของวัตถุดิบเดิมนะครับมาสร้าง value add ให้มันเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปนะครับลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปผลิตต่ออีกนิดนึงนะครับไปแพ็คอีกนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเองขายในร้านของเขาเองนะครับก็เป็นส่วนที่สองที่เราเริ่มทำมาในปีที่แล้วนะครับก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับส่วนที่สามก็เริ่มทำปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าทำจัดๆประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก็เลยพอเราเริ่มฟอร์มูลเลตอะไรได้แล้วเราก็เริ่มมองว่าลอแมทดีๆหลายๆตัวเนี่ยเราอยากเอามาผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับเราก็เริ่มผลิตแบรนด์ของเราขึ้นมาแบรนด์2แบรนด์แล้วนะครับเริ่มทำการตลาดหลักๆก็จะเดินในเรื่องของตลาดออนไลน์เป็นหลักนะฮะวันนี้เราเดินอยู่ประมาณนี้นะครับก็มี 2-3 แบรนด์เป็นสกินแคร์หมดเลยครับไม่ทราบจะพอจะบอกแบรนด์ได้ไหมครับคืออาจจะเคยแบรนด์แรกที่เราคิดว่ามันจะเป็นตัวหลักของเราเป็นชื่อแบรนด์ว่าเดลามัวนะครับมันแปลว่าด้วยรักนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมเลยว่าแบรนด์แรกเราอยากจะแชร์หลายๆเรื่องให้กับผู้บริโภคนะครับเราก็เลือกสรรตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับที่มันไม่มีอันตรายนะครับรวมไปถึงฟอร์มูลเลตให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะในราคาที่เราเชื่อมั่นว่ามันเป็นราคาที่นะผู้บริโภคใช้ครับคุ้มค่านะครับจากทั้ง3ส่วนพิเศษที่เราเห็นเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้โครงสร้างรายได้ของเรานี่อยู่ในพาร์ทไหนบ้างครับพาร์ทไหนครับโอเคนะครับจริงๆ3ส่วนนี้ตอนนี้ตัวเลขของปีที่แล้ว2017นะครับรายได้อยู่ที่ประมาณ750ล้านนะครับเรามีประมาณ95-96% ยังคงเป็นวัตถุดิบอยู่ครับนะครับ3%กว่าๆเริ่มมาเป็น OEM แล้วครับนะครับประมาณเกือบๆยังไม่ถึง1หรอกนะครับ 0.5% นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของเราเองครับซึ่งเพิ่งเริ่มทำตลาดเพิ่งเริ่มทำใช่ไหมครับแล้วทั้ง3พิเศษนี้ที่เราเห็นเนี่ยครับตรงไหนที่มี margin ดีบ้างหรือ margin อาจจะยังก็ margin สวนกลับเลยฮะครับคือถ้าอย่างตัวเลขที่เราทำในปีที่แล้วนะครับ gross profit ที่เราทำได้ในส่วนของวัตถุดิบเราทำได้ประมาณสัก 24-25% ครับนะครับงาน OEM เราก็ทำได้ตั้งแต่ gross เราได้ตั้งแต่ 40% ขึ้นครับนะครับส่วน FG finished goods เนี่ยนะฮะที่เป็นแบรนด์ของเราเนี่ย margin เราก็ไม่ต่ำกว่า 70% อ๋อครับก็คือตัว finished goods อันนี้มี margin ดีสุดดีสุดส่วนยังขายยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่แล้วเราตั้งเป้าครับเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการตลาดให้ดีขึ้นนะครับจริงก็มีกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์นะฮะที่เราคิดว่าเราควรจะต้องมา
รับปรุงในวิธีการทำในปีที่แล้วครับนะปีนี้เพื่อทำให้โอกาสของธุรกิจในส่วนของ Finish Product เนี้ยแบรนด์ของเราเองเนี่ยมีโอกาส success มากขึ้นก็แปลว่าเราตั้งเป้าว่าสัก 4-5 ปีข้างหน้าเราจะเห็นในสัดส่วนของตัว Finish Product เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมาที่เราก็จะดีขึ้นตามด้วยแน่ๆใช่ถูกไหมฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยอาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นคัพทีฟดีมานด์ให้กับทางด้านของ Finish Good กับ OEM ถูกครับจริงๆในภาพที่เรียนไปนะครับมันก็เป็นเรื่องของการเป็นคัพทีฟยูสก็คือครับก่อนหน้านี้เราก็สั่งมาแล้วก็ขายให้คนอื่นแล้ววันนี้ก็ใช้เองด้วยใช้เองในทุกๆขั้นตอนนะผลิตภัณฑ์ที่2 OEM ก็ใช้เองครับนะครับส่วนที่3ก็ใช้เองครับนะครับที่เห็นอย่างพวกดารามั่งหรือเซเลบริตี้ที่มาขายเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ก็มีมาจ้างเราผลิตบ้างหรือเปล่าครับในส่วน OEM จริงๆเราไม่ค่อยรับจ้างคนอื่นนะนอกจากสนิทกันหน่อยนะครับเพราะเราปีที่แล้วเนี่ยในส่วนพาร์ท OEM เนี่ยมันมีพาร์ทนึงที่รับจ้างอารมณ์แบบทำให้คนอื่นแบบนี้เราก็ประสบปัญหาเลยว่าระวางเป้าไว้สูงมากเลยแต่ว่าบอททอมไลน์เราไม่ได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเซนซิทีฟในทุกๆเรื่องเลยเรื่องแพ็กเกจเรื่องฟอร์มูลเลตเรื่องกลิ่นเรื่องทุกอย่างเลยมันทำให้ดีลมันจบยากนะเราก็เลยไม่ค่อยเน้นมากตอนนี้ OEM ในพาร์ทนั้นเนี่ยมีคนที่แอคทีฟจริงๆอยู่สัก2รายเองนะครับครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็คือ OEM อาจจะยังไม่ได้ขยายมากนะในส่วนนี้อาจจะดูว่าผมไม่ค่อยขยายแต่ว่าในส่วนแรกที่เคยพูดไป OEM สำหรับ intermediate ที่เอา SME ไปทำต่ออันนั้นไปได้ดีเลยนะครับผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะตอบโจทย์ของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคแต่ละรายก็ไม่ใช่รายใหญ่นะครับเขาต้องการ knowledge มากๆส่วนนั้นโตได้มากๆครับทีนี้แนวโน้มการเติบโตของทั้ง3 business นะฮะถ้าเรามองไปข้างหน้าสัก3ปี5ปีครับเรามีวิธีการวางเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการที่จะดำเนินให้3 business เนี้ยเติบโตไปยังไงบ้างครับคือในเรื่องของตัวแรกนะครับเรื่องวัตถุดิบนะครับเราเรียก ingredient material ก็แล้วแต่นะส่วนนี้เนี่ยผมก็เรียนตรงๆว่าเราอาจจะไม่ได้ขยายหนักมากนะครับใช้การปรับพอร์ตโฟลิโอเลือกสินค้าเอาตัวไหนมีมาร์จิ้นดีมีตลาดดีก็ทำเยอะหน่อยครับ ตัวไหนที่มาร์จิ้นบางหน่อยก็ทำนะฮะแต่ก็ทำน้อยในส่วนของงาน OEM นะครับที่เรียนว่ามี2 ส่วนส่วนแรกที่สำหรับตลาด SME ตัวนี้เนี่ยวิธีการเติบโตเราเนี่ยเรามองว่าเราจะแอด product เข้าไปเยอะๆครับนะครับตอนนี้เราสมมติว่าไม่ต้องสมมติอ่ะจริงๆเราเป็นเบสของตัว soft base ครับ soft base ตัวแรกเลยนำไปตัวแรกตลาดตอบรับได้ดีนะครับเราเริ่มมีดีมานด์จากลูกค้าแล้วเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอยากทำลูกค้าอยากทำโลชั่นนะขอเบสโลชั่นหน่อยครับนะขอเบสเซรั่มหน่อยขอเบสซันสกรีนหน่อยเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมๆเนี่ยแต่กลุ่มลูกค้าตรงนี้ต้องเรียนว่ากว้างมากนะครับมันมีฐานค่อนข้างใหญ่แต่เป็นลูกค้ารายเล็กนะครับส่วนที่สองนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าไม่ค่อยอยากจะขยายมากคือ งาน OEM สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะผลิตให้เขาเป็นรูปเป็นร่างเลยอันนี้ต้องเรียนเลยว่าจะเลือกพาร์ทเนอร์ที่คุยกันรู้เรื่องแล้วก็ต้องผลิตให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปหวังด้วยว่าเขาทำการตลาดแล้วเขาสำเร็จครับนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงไม่ได้ขยายมากอาจจะอยู่สักราย2รายครับนะครับออเดอร์ก็มานะครับเดือนมกราโทษทีไตรมาส1ก็มีออเดอร์แล้วครับนะครับก็คาดหวังว่าไตรมาส2ก็จะมีอีกครับครับในส่วนที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นความไม่เขาเรียกอะไรความไม่คุ้นเคยของพวกผมนะฮะเรื่องของการตลาดจัดๆมากๆในปีที่แล้วเราเริ่มมา2แบรนด์เราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแบรนด์แรกเดลโมก็ทำออนไลน์นะครับอีกแบรนด์นึงเลยที่อีวิวก็ทำออนไลน์แล้วถ้าเราไม่เกิดล่ะนะหรือเราสตั๊กด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยแหละผมก็เลยคุยกับทีมตั้งแต่ไตรมาส1ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยchannel ที่เราเดินไปทุกวันนี้เช่นออนไลน์เราอาจจะต้องมี channel อื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงนี้ลงไปครับเพียงแต่ว่า channel อื่นๆที่เรามองไว้ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์อื่นออฟไลน์ในด้านของรีเทลจริงๆนะครับเราก็มองไว้บางที่หรือแม้กระทั่งออนไลน์ที่เราไม่ได้บริหารจัดการเองที่เป็น marketplace อื่นๆนะครับก็คุยอยู่รวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของ TV shopping ด้วยซึ่งเรามองว่าตลาดสกินแคร์กับ TV shopping นี่มันค่อนข้างไปด้วยกันได้ดีนะครับก็ 2-3 ส่วนนี้ก็คงได้มีผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะไม่ใช่เดินละมัวนะครับอาจจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เดินไปเรื่อยๆครับนะเพื่ออย่างน้อยที่สุดฝั่งผมจะสบายใจว่า
ถ้าเดลโมเกิดช้ากว่าที่เราต้องการมันก็ยังมีเทอมอื่นๆให้เราเดินไปได้แล้วแบรนด์ที่เราจะทำเนี่ยเราจะมีแบรนด์เพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมครับมีฮะตอนนี้เราจะมีแบรนด์อีกประมาณสัก3แบรนด์ครับปีนี้จะได้เห็นนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดลโมแล้วเดลโมเนี่ยเข้ามาในทรงของเคาน์เตอร์แบรนด์เข้ามาตอนแรก6 SKU 7 SKU 8อย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเดินทีละ1แบรนด์อาจจะมีแค่2 SKU ครับแต่เลือกแชมเปี้ยนมาเลย2ตัวนี้ปึ้งไปที่นี่ครับนะครับหรือในตลาดออนไลน์ที่กำลังซื้อของผู้ใช้กำลังซื้อเขาไม่มากเนี่ยเราอาจจะออกแบรนด์ที่มันเบาๆหน่อยครับนะครับตลาดที่มันอาจจะดูเพอร์โพสของการของสกินแคร์คนละอย่างกันครับนะครับเราก็จะมองว่าชาแนลนี้ต้องการอะไรชาแนลนี้ต้องการอะไรชาแนลนี้ต้องการอะไรครับซึ่งจริงๆทั้งหลายทั้งปวงมันคือความถนัดของเราครับและในการผลิตของที่มันไม่มากนะครับอย่างสมมติว่าขึ้น1 SKU ผมอาจจะขึ้นได้ 3,000 5,000 ครับนะครับพอแล้วบางคนขึ้นทีล้านหนึ่งมันก็เปลืองเสี่ยงไปด้วยเสี่ยงมากครับครับแล้วทีนี้ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เรามียอดขายในต่างประเทศบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าขายในประเทศอย่างเดียวตอนนี้เราเน้นตลาดในประเทศนะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยผมจากประสบการณ์ที่เห็นหลายๆท่านมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะทำสำเร็จที่ต่างประเทศในประเทศก็ต้องเรียกว่ามันคงพอสมควรครับครับแสดงว่าเราก็ยังมีเป้าในระยะยาวว่าจะขยายไปในต่างประเทศครับยังไงได้ไปเพียงแต่ว่าเราก็อยากให้ตลาดโลเคอลของเราเนี่ยเรามีความคุ้นเคยกับหลายๆเรื่องก่อนครับเพราะฉะนั้นก็เราจะเห็นคล้ายๆกับพูดหลายๆตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ไปตีตลาดไปถึงเมืองจีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งขยายตลาดไปอีกมหาศาลเลยใช่ไหมวันนี้คือเรายังมองว่ายังมีช่องทางในบ้านเราอยู่อีกพอสมควรใช่แต่เราจะพัฒนาให้ค่อนข้างจะแน่นนิดนึงก่อนแล้วค่อยก้าวไปข้างหน้านะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าคุณวิจิตรมีในเป้าหมายในอนาคตไหมครับ3ปี5ปีเราจะเห็นเป้ารายได้ของเราหรือว่าเป้าการเติบโตผลกำไรเนี่ยเรามีวางเป้าของบริษัทไว้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในส่วนFG เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังที่สุดเพราะว่าในมุมของเราเนี่ยวิธีการทำให้บริษัทมั่นคงนะครับการมีแบรนด์ของตัวเองนะครับการที่เราสามารถผลิตอะไรของเราเองได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะการวางเป้าของผมเนี่ยผมมองว่าที่สุดแล้วเนี่ยอีก3ปีข้างหน้าผมอยากเห็น FG ผมมีรายได้สัก300ล้านนะผมอาจจะไม่ได้ตั้งแบบดุดันมากนะครับไม่รู้แหละกี่แบรนด์ก็ไม่รู้แหละหรือกี่แบรนด์จะเกิดกี่แบรนด์จะตายก็แล้วแต่แต่ผมมองตัวเลขสัก300หรือประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายเดิมนะผมว่ามันก็ชาเลนจ์สำหรับกลุ่มพวกผมแหละก็เติบโตเยอะนะครับถ้า3ปีเติบโตไปครึ่งหนึ่งของยอดขายเดิมคือต้องเรียนก่อนว่า FG ในปีที่ผ่านมาเราก็ไม่คิดว่าเราจะขายได้ประมาณหนึ่งเพราะเราไม่ได้มีงบโฆษณาต้องเรียนก่อนนะครับออร์แกนิกล้วนๆเราก็เห็นพัฒนาการของมันนะครับจากเรื่องของตัวเลขเองเรื่องของ response ของผู้บริโภคเองนะทั้งดีถึงไม่ดีเนี่ยก็มาปรับปรุงตลอดครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคเมืองไทยคนไทยเนี่ยก็เปิดโอกาสกับแบรนด์ใหม่พอสมควรแต่ว่าเราก็มีเวลาที่ทำให้เขาพิสูจน์อยู่ระดับหนึ่งครับคือดูจากในรูปแบบ business แล้วนะครับก็คือเหมือนกับธุรกิจค่อนข้างจะมีเงินสดพอสมควรแล้วก็ไม่ได้มีการ spending อะไรเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในรูปแบบนี้แล้วนักทุนสามารถคาดหวังเงินปันผลกับทางบริษัทเนี่ยได้ยังไงบ้างครับคือจริงอย่างปีนี้เนี่ยเราก็จ่ายเงินปันผลค่อนข้างเยอะเราจ่ายประมาณ 80% ครับของกำไรปีที่แล้วครับนะครับก็เหมือนกับที่ทุกท่านเห็นว่าเรา hold cash ไว้มากครับมากเกินไปแต่บางทีเราก็คิดว่ามันเป็นภาระของผมแล้วเนาะครับก็ส่งให้พวกท่านไปก่อนเพราะไม่ว่าจ่ายแล้วไม่เหลือนะก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับเรามีเงินสดเหลืออีกหลายร้อยครับซึ่งก็เรียนว่าถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องของเงินลงทุนอย่างเดียว emergency อะไรก็แล้วแต่ครับเราก็ยังมีเขาเรียกว่าฐานเงินสดที่มั่นคงมากๆครับเพราะฉะนั้นคือเราก็คาดหวังได้ว่าผลประกอบการจะเติบโตในอนาคตจากทางด้านของกลยุทธ์ที่เราจะดำเนินต่อไปที่วางไว้นะครับแล้วก็ปันผลก็ยังเมนเทนว่าอยู่ระดับที่สูงอยู่ 80% ของกำไรสุทธิอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการโน้มการเติบโตที่ดีอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงด้วยนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีนะฮะคุณผู้หญิงก็ไม่หยุดสวยใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคือเพราะฉะนั้นคือเราเห็นชัดเลยว่าธุรกิจนี้เติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็ชัดเจนข้อมูลนะฮะต้องขอบคุณวิจิตรเจตมากนะสำหรับเวลาที่มาให้สำหรับเวลามาให้ข้อมูลกับเรานะขอบคุณมากครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ